สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story ครับผมตอนนี้ข้างนอกไม่รู้ว่าเจออีกแล้วเหรอเออเจออีกแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะจะได้ระวังงูอะไรไม่รู้เมย์เนี่ยไหนอ่ะนี่ไหนมันเป็นเหมือนงองงูเหรอใช่เปิดไฟไหมมันตายแล้วหรือเปล่าแต่มันเคลื่อนตัวช้ามากเลยอ่ะแสดงว่างูมีพิษได้ดีหรอแม้มันเลื้อยอยู่งูพยานะงูมีลายด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาไอ้ตัวไอ้ตะขอก่อนนู่นตะขออยู่ครัวนู่นอยู่ครัวเหรอเดี๋ยวเมย์นี่เอาอนี้ก็ได้นี่เหรอเออปัดไปต้องมาหอนะเดี๋ยวพี่เอารองเท้าก่อนรองมันกัดเท้าต้องไม่กลัวไม่รู้ว่าเป็นงูตอนแรกนะคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นหมามันกัดมานะเพราะว่าเสยไปทางนู่นมันเคลื่อนตัวช้าอยู่นะโอ้ยมันกัดด้วยมันกัดยังไงเสยไปเออเสยไปเอาเข้าร้านเออๆๆไล่มันไปโอ้กินกันหน้าสะล้อนเลยวันนี้เรียกง่ายเรียกครั้งเดียวมาเลยวันนี้อาหารดีด้วยเนี่ยมีอะไรน้าเมนูมีตับมีอกไก่ตับอกไก่ฟักทองแครอทโอ้ครบเลยครบสารอาหารลาเต้เขาจะรู้นะครับว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเขาก็จะยังไม่กินนะครับเขาก็จะให้น้องๆกินก่อนลาเต้อะคือเมย์จะแยกถ้วยเขาไว้อีกด้านหนึ่งก็จะรู้ว่าเขาต้องกินตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บเขาก็ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาอร่อยมากๆอ่ะเขาจะไม่เดินมาแย่งนะเขาก็จะรอก่อนถ้าเด็กๆกินเหลือเมื่อไหร่ก็ถึงจะกินเนี่ยปากแปรกินเสร็จแล้วไปนอนละกระดิกหางแล้วทีนี้กินเสร็จก็กระดิกหางนั่งละนั่งรอลาเต้บอกว่าพวกเธอกินเสร็จเมื่อไหร่เสร็จฉันลาเต้บอกรู้ได้ไงครับเจ้านายนอนรอกินแล้วนอนรอเร่งเลยเนี่ยคือลาเต้เขาจะรู้ความหน่อยนะคะคือเขาจะรู้ว่าให้เด็กๆนะกินเสร็จก่อนแล้วเขาถึงจะกินเหมือนกวาดทีหลังเพราะว่าเมย์ก็ให้ปริมาณเท่าๆกับเด็กๆแต่ว่าลาเต้เขาจะกินเยอะใช่แต่เด็กๆเนี่ยเขาจะอาจจะนิสัยเสียนิดนึงคือกินแป๊บเดียวก็เลิกใช่พอเลิกปุ๊บลาเต้ก็เลยมาจัดการซอยต่ออีกรอบนึงคือเด็กๆอ่ะบางทีเขาโดนตามใจตั้งแต่เด็ก ก็เลยเลือกอาหารกินแต่ลาเต้เขาจะไม่เลือกอะไรก็กินหมดลาเต้เนี่ยดูท่าเขารอลูกๆเขากินหมดลาเต้รอชูก้าบอกผมกินเสร็จแล้วครับลาเต้บอกหวานแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันเท่าที่เห็นก็คือมีแค่มื้อเดียวที่ตอนนั้นให้เขาเรียกว่าให้ไก่กรอบแล้วเขาทนไม่ไหวเขาจะมากินด้วยเมย์ก็บอกไม่ได้นะต้องรอก่อนเพราะว่าให้ปริมาณเท่ากันรอดูนะว่าถ้าชีต้าเดินไปเสร็จลาเต้จะทำไงต่อลาเต้หลับดูนะครับลาเต้เดี๋ยวไม่ต้องพี่เลยไหมกินเหรอไม่กินเหรอเขาบอกว่าเขารอชีต้าไปก่อนไม่ส่วนมากเขาต้องจะกินถ้าเราบอกให้เขากินได้อ่ะกินได้เห็นไหมลาเต้จะไม่แย่งอาหารนะครับลาเต้จะรอให้สามแสบนี่กินก่อน
ลาเต้รอลาเต้ไม่รอแล้วจังหวะไม่รอแล้วเรียบมีกล่องอะไรเนี่ยกล่องพัสดุนะคะอ๋อพัสดุอะไรเนาะทีนี้เมื่อเช้าก็พัสดุต้นไม้ไปแล้วนี่คุ้นๆนะเนี่ยมันเกี่ยวกับน้องหมานะคะกล่องนี้เป็นอะไรเหรอเป็นผ้าจะให้ดูปูนอนหรือว่าอะไรลายสวยเชียวนี่จะได้ไหมจำได้แล้วชุดผ่าตัดใช่ไหมใช่ชุดไว้สำหรับใส่ตอนน้องหมาเขาทำหมันมีตัวไหนบ้างเนี่ยที่จะไปก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นชิชูก้าชูก้าไปก่อนใช่เพราะว่าปักแปรเขาแรงเยอะซื้อมากี่ตัวซื้อมา2ค่ะคนละตัวหนุ่มๆอ๋อเพราะครั้งนี้ทำหนุ่มๆนะคะกำหนดวันผ่าตัดคือลายไหนเป็นของปักแปรดีลายไหนเป็นของพี่ว่าลายตามากเลยอะลายไหนเป็นของปักแปรลายไหนเป็นของปักแปรน่าจะตัวนี้ชูก้าน่าจะตัวนี้ตัวดีนะหนุ่มใสใสหนุ่มใสใสเงี้ยเงี้ยขื่มขื่มจะเป็นชูก้าหนุ่มอะไรนะเลาะไปทั่วจะเป็นปากแปะมีกำหนดวันไหมว่าจะไปจริง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 ก็นัดหมอไว้พรุ่งนี้แต่ว่าได้เลื่อนนะคะไปเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะครับผมใช่จริงจริงหมอบอกให้เอามาทั้งสองตัวเลยเมย์ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่ว่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้ที่นู่นไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องก็คือให้มาอยู่กับเราอ๋อผ่าตัดเสร็จก็เอากลับมาใช่เราก็ใส่ชุดนี้แล้วก็เราก็หมอบอกว่าถ้าหมาตัวผู้เขาแค่ไม่อยากให้ลงเล่นน้ำเฉยไม่ลงเล่นน้ำแต่ว่าถ้าเดินไปเดินมาก็ได้อยู่แบบว่าได้เดินอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมก็โอเคปากแปรกับชูก้าก็จะถูกตอน เขาตอนหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มัดอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะน่าจะได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนมันรั้งเราก็ค่อยเอากรรไกรตัดต้องใส่นานไหมพอรู้ไหมใส่ก็จนกว่าแผลจะแห้งโอเคก็ประมาณนี้นะครับ FC ชูก้ากับปากแปรก็จะไปทำหมันวันอาทิตย์นี้ใช่นี่ครับพร้อมแล้วเขาแถมอะไรมาด้วยเป็นปากกาปากกาไว้ทำไมแถมไว้เล่นแถมมาแถมเฉยโอเคสองหนุ่มเลื่อนนัดเรียบร้อยใช่เลื่อนนัดกับคุณหมอเรียบร้อยคุณหมอว่าได้เพราะว่าตัวผู้เขาทำคุณหมอว่าทำตัวผู้จะทำง่ายกว่าตัวเมียโอเค